คณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูนักเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษาในการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เข็มแรกค่ะคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีพร้อมรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลเลขานุก,การนายก ที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบานลคนครแม่สอดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูนักเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษาโดยมีนายพงศวัสิ์ทองประวิตรรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอิสลามศึกษานำคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับโดยทางนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจนักเรียนพร้อมได้มอบแอลกอฮอล น้ำดื่มบรรจุขวดให้กับทางคณะครูและนักเรียนการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับนักเรียนอายุ12-18ปีให้กับทางนักเรียนครั้งนี้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหลายประเทศเช่นสหรัฐญี่ปุ่นสิงคโปร์แคนาดาอนุมัติให้ใช้ในกลุ่มเด็กถ้าฉีดได้ครอบคลุมทั้งหมดทั้งนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษา จะทำให้การเปิดภาคเรียนที่สองในปี2,564สามารถเปิดได้อย่างต่อเนื่องการฉีดทั้งในโรงเรียนของภาครัฐเอกชนกลุ่มอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยและสามารถเปิดเรียนได้อย่างมั่นใจควบคู่กับมาตรการการควบคุมโรคภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดวัคซีนที่เด็กนักเรียนจะได้รับคือวัคซีนชนิด MRNA ยี่ห้อไฟเซอร์ไบออนเทซึ่งเป็นหนึ่งในสองยี่ห้อที่ได้รับการอนุมัติใช้ในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอและเป็นเพียงยี่ห้อเดียวที่มีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย